รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสกลัวกลัวคุณต่อยใช่ไหมคะพี่ก้องว่าคุณต่อยสวยไหมคะหลานก็ไม่เป็นไรมาเซลอุสใส่ขาสั้นมาพร้อมเลยลูกมานั่งใช่อย่าใช้ที่ใส่เราไปคาราโอเกะแล้วก็มานั่งรุนลามเด็กไม่ได้พอไม่ใช่น้องคาราโอเกะเออร้านอะไรนะชาบูของคุณก้องปิยะอยู่ไหนอะเลยตรงนี้ไป3คูหา4คูหาอร่อยไหมอร่อยครับแพงไหมไม่แพง300ไม่หมายถึงเนี่ยแพงไหมถามอะไรหน่อยเซร้านคุณก้องปิยะอยู่ไหนคุณรู้ไหมไม่รู้เอ๊ะทำไมเธอไม่รู้ล่ะพี่ถามว่าเขาหลอกน่าเขาน่าจะรู้เรื่องกว่านี้นะเป็นงานเมื่อกี้นะจ๊ะเมื่อกี้พูดเลยเยี่ยมฝั่งนิ้วเลยนะหนูกลัวหลงทางหนูไปขอเบอร์เขาก่อนเถอะไม่ต้องเลยกลับมาดิขอโทษนะคะร้านคุณป้าปิยะอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้จักเห็นไหมร้านไม่ดังคุณว่าไหมเขาไม่รู้จักร้านคุณป้าปิยะอยู่ไหนรู้ไหมคะเดินไปหน่อยเหรอขอโทษนะคะคุณรู้จักร้านของคุณก้องปิยะไหมคะไม่รู้จักนะสรุปมันดังหรือไม่ดังไม่ดังคนไม่รู้จักเยอะเลยจำได้คนนี้ใครฮะหัวคุณต่อยหัวคุณต่อยหัวคุณต่อยสวัสดีค่ะคุณต่อยไปพบค่ะค่ะร้านคุณก้องปิยะใช่ไหมอร่อยไหมไม่ได้เหรออ๋อขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะกลัวกลัวคุณต่อยใช่ไหมคะเห็นไหมอุ้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะขอโทษนะคะขายรัดหน้าใช่ไหมคะไปกินรัดหน้าใช่ไหมคะเราสั่งรัดหน้ากันเดี๋ยวเรือเหรอคะสวัสดีค่ะเตรียมให้อาจารย์แล้วลูกชิ้นปลาของร้านเด็ดมากให้อาจารย์กลับบ้านพร้อมน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเป็นมะนาวแท้ๆไม่มีพวกเซรีทองอร่อยมากขอบคุณค่ะป้าแม่กลับมาแล้วค่ะป้าแม่ก็ให้ลูกชิ้นแล้วก็กลับนี่น้ำจิ้มนี่อร่อยมากเลยนะคะน้ำจิ้มใส่เอาเลยไปกลับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาวางก่อนวางก่อนมาวางก่อนแม่เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเป็นแบบพจมานะทำผมมานี่พี่ก้องว่าคุณต่อยสวยไหมคะไม่ใช่ต่อยตอบคุณแม่ที่การคุณแม่เชิญค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงค่ะแล้วก็นี้เป็นมันกุ้งนะคะที่ใช้ในน้ำซุปของเราก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตคุณแม่ทราบว่าน้ำซุปเรามี4น้ำซุปนะคะคุณแม่ขาคุณแม่ทำอะไรคะเน่าเปล่าอ่ะไม่ได้คุณแม่อยากจะสาดน้ำต้มยำมันกุ้งติดมกุ้งไก่เน่าเปล่าไม่กุ้งดีอันนี้ได้ยินชื่อเสียงว่าต้องสั่งมันกุ้งมาร้านพี่ก้องอีโปเธอเก่งมากเธอมากินทุกครั้งฟรีทุกครั้งคุณมาเลยไอ้แม่บุญแล้วนะน้ำซุปเรามี4น้ำซุปมีน้ำซุปสายแบบชาบูชาบูซูกี้ญี่ปุ่นแบบน้ำซุปดำแบบต้มยำมันกุ้งใส่น้ำตุ๊กใส่น้ำต้มกุ้งอันนี้แล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบจิ้มจุ่มปาล์มช่วยมาจดหน่อยกูงงเวียนหัวเล่นต้องเรียกเลยค่ะเราก็มากินบ่อยโอ้โหใช่แต่หน้ามากินบ่อยมากค่ะพามาค่ะใครมากินค่ะเนี่ยเราต้องรู้ความเคลื่อนไหวสายไฟอ่ะพันขาขอให้ชัดจริงจริงสาธุเอาเดี๋ยวนูโดนด้วยดิอีปอขับมาได้มึงไปยิงใกล้ๆเข้าไม่ได้หายใจแรงเนื้อปิวหมดเลยบ้าบ้าอาจารย์อยากตอกไข่ใส่ปากมันต้องบางเพราะถ้าเกิดไม่บางมันจะเหนียวอาจารย์ต้องคิดตัวเองไว้เหนียวยังไงกลัวแกนะเขาถามว่าจะเหนียวไหมไม่เหนียวกุนุ่มแต่ก็จะผิวนุ่มจริงนะโอ้ตั้งแต่มีแฟนใหม่นุ่มวันนี้จะรู้เรื่องเยอะเลยล่ะอันนี้หมูเด้งปลาสวรรค์อันนี้ใหม่มาใหม่จำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามได้ด้วยเหรอคะจอร์นอันนี้ไม่รู้ข้ามไปก่อนอีโปงเนี่ยขยี้อันนี้มาใหม่อันนี้อาจารย์ต้องชอบ
อะไรมา2ลูกทำไมเธอต้องชอบ2ลูกแบบนี้ล่ะเออจะบอกไม่ชอบดอกอาจารย์ไม่ได้ยากเลยก้าวปูอ่านเอาวางไว้ตรงกลางโอ๊ย2ลูกล่ะเนี่ยดูเนี่ยอาจารย์อยากเมนูใหม่ฉันเลยเรียกแม่ไม่ใช่อันนี้นี่คือบอลชีสข้างในเป็นชีสลองดมดูอะไรอ่ะชีสเบลเยียมวิ่งน้ำลายเนี่ยฉันว่านักเกาเหลากันจริงเนี่ยเกินชีสเบากระดาษชีสเป็นไงคุณแม่ไม่ไหวกระดาษแม่แฉะหมดเลยไม่ได้ครบครึ่งชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยคือบุฟเฟ่ถ้ามาเกิน4คนหัว299ถ้ามา2คน2คนก็หัวละ399 399ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่309บาทโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝนตอนนี้299บาทไม่จำกัดเวลาเอามึงบ้าเหรอได้ยังกันเช้าตู่ไม่โปรโมชั่นเดือนสิงหา299ไม่จำกัดเวลากูมาเปิดร้านกูกลับกินยันปิดร้านเลยนะถ้ากินได้ไม่กลัวท้องแตกไปอ๋อตายแล้วเฉพาะนี่นะสาขารามยี่สิบสี่แต่ถ้าเกิดแจ๊สเออร์โบสีนครินทร์กับรังสิตคลองสามยังเหมือนเดิมหนูกินหมูอันนี้อันนี้เนื้อหม้อนี้เนื้อเอาเนื้อวากิวให้อาจารย์จานหนึ่งวากิวจานละ299บาทให้อาจารย์กินโอ้แต่อีโปกินหมูข้ามถนนไปแม่อีกแล้วอะไรอ่ะหลานก็ไม่เป็นไรมาเซลล์ใส่ขาสั้นมาพร้อมเลยลูกมานั่งไม่ใช่อย่าใช้ที่ใส่เราไปคาราโอเกะแล้วก็มานั่งรุนลำเด็กไม่ได้เลยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูหอยแมลงภู่กระทะร้อนเริ่มด้วยใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมโซดาแช่เย็นคนผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งที่เตรียมไว้ครึ่งหนึ่งคนผสมกับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เตรียมไว้ค่ะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนน้ำมันร้อนแล้วนำส่วนผสมที่ได้เทลงในกระทะรอจนส่วนผสมแป้งเริ่มอยู่ตัวจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงยีให้ทั่วรอจนแป้งด้านล่างสุกกรอบกลับด้านไปมาให้สุกทั่วกันใส่ถั่วงอกด้านบนแล้วปิดฝาให้ถั่วงอกพอสุกเปิดฝาออกโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นต้นหอมซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ที่ผสมกับซอสพริกค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาจารย์ขาขออนุญาตใช้แมสปิดปากปิดตาปิดตาปิดตาไม่ปิดปากปิดตาให้อาจารย์ชิมว่าหนูทำให้กินให้อาจารย์กินอะไรบ้างดีไหมคะใส่ให้อาจารย์กินก่อนตะเกียบหรืออะไรล่ะตะเกียบอยู่นี่จะเอาตะเกียบตะเกียบเอาตะเกียบอยู่นี่อ่ะทำให้อาจารย์กินนะคะกำลังทำอยู่นะคะอาจารย์รอนานมากเลยค่ะมาร้านนี้รอนานมากเลยค่ะเนี่ยอาหารว่างอาจารย์ลองกินก่อนไม่เอาไม่เอาปากไม่กินอ่ะทำไมอ่ะอันนี้เนื้ออะไรอาจารย์เนื้อสุนัขชิสุอันนี้เนื้อวัวแน่นอนกลิ่นหอมมากเป็นเนื้อคุณภาพดีค่ะอันนี้อันต่อไปค่ะต่อไปอาจารย์อันต่อไปค่ะอันเนี้ยพี่กองแนะนำว่าอาจารย์อันต่อไปจะพูดมากหยุดเออไม่พูดก็ได้อ่านทำไมเค็มเนี้ยจริงจริงงามกว่าแก้จริงจริงบอกเห็นไหมดูจะเตือนคุณแม่จริงจริงงามคุณแม่ก็บอกว่าจริงจริงงามนะคุณไม่ต้องพูดมากก็หนูไม่พูดแล้วไงหนูจะบอกว่ามันเค็มนะทีมงานไม่ให้แกล้งอ่ะอาจารย์น่ะเปลี่ยนจานคุณแม่ชื่ออาจารย์ใหม่ทำไมแกล้งอย่างนี้ล่ะก็อีทีมงานคุณแม่ให้หนูตบไหมล่ะเนี่ยแทนที่จะมาร้านดูที่ชาบูเอาเนื้ออะไรเน่าๆเค็มๆมาจะกินจิ้มน้ำจิ้มพรเสิร์ฟจิ้มยังยังอันไหนยังไม่หนีบเลยครับกูหนีบอ่ะหนีบแล้วจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะจิ้มแล้วเข้าปากระวังเลอะอ่ะโอ้ยอีกแล้วแอคติ้งเดิมแล้วอย่าอย่าอย่าโอ้ยอย่าเดี๋ยวคอยดูนะโอ้ยในถ้วยมันหกใส่เสื้อจะขำให้เดี๋ยวก่อนโอ้ยแอคติ้งอยู่นี่เร็วเร็วเร็ว
อันนี้ชีสอ่ะเอออันนี้ชีสเยอะมากเลยห่ออะไรห่อหมูบางๆเหรอห่อเนื้อวากิวให้อาจารย์ไงตอนชีสเยอะมากเลยเป็นชีสอย่างดีเลยนะเนี่ยมอสซาเรลล่าใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือน้ำซุปอะไรคะอาจารย์ผู้ตายมีมันกุ้งลอยด้วยนะมันอร่อยนี่ขอโทษนะน้ำซุปอันนี้อร่อยที่สุดในโลกก็จะเคยกินมาก่อนเลยแซ่บมากเลยอ่ะสอบปัญญาเราอ่ะอร่อยมากอร่อยมากคะแนน10ให้20โอ้โหอันนี้อร่อยมากเปิดตาได้ถูกหมดเลยเห็นไหมน้ำหม้อนั้นเหรอใช่หม้อนี้ก็บอกไงอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจริงร้านที่แล้วก็บอกอร่อยมากเห็นไหมพี่ก้องเจอได้ไหมไปยังไงมายังไงจนถึงมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารล่ะก็เจอก็เป็นเศรษฐีร้านขายเพชรเก่าไม่ใช่หรอไม่เขาเรียกว่าจะไม่อีเวนต์หรือเปล่าไอ้นี่เรารู้จักกันหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันแม่อันนี้คือก้องปิยะไม่ใช่ก้องชูชัยเอาเหรอก็คืออย่างนี้จ้ะคุณแม่ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยหนูเนี่ยชอบกินชาบูใช่ไหมสุกี้คุณหนูก็ไปกินมาตลอดเลยใช่ไหมแล้วพอไปกินมาเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็มาลองทำกินเองดูเพื่อนมาลองทำดูพอมาทำปุ๊บอร่อยว่าชอบก็เลยทำไปทำมาก็เลยเปิดร้านเองเลยอาจารย์ดูตับนี่เห็นไหมตับอาจารย์ตับไม่ได้ตับเดียวหลายตับและตับใหญ่มากยูจะพากินหลายตับจะเด็กแค่ไหนโอ้อาจารย์ไม่เคยโดนมั้งตับนี่เลยนะอาจารย์หลานชายหนูน้องมดสวัสดีจ้ะเลิศไหมหลานก็ไม่เป็นไรมาเซลล์ใส่ขาสั้นมาพร้อมเลยลูกมานั่งใกล้ๆเขาไปใครเอาเหรออาจารย์เอาเหรออย่าอย่าใส่นี่ใส่เราไปคาราโอเกะแล้วก็มานั่งรุนลำเด็กไม่ไม่รู้ที่น้องคาราโอเกะเออน้องหลานมดเป็นคนคิดสูตรคิดเสิร์ฟด้วยมานั่งใกล้ๆลูกมานี่มาลูกมาใกล้ๆมาเลยลูกเขาดูทำหน้าเหมือนแบบไม่อยากเจอไม่ต้องกลัวอาจารย์ไม่ต้องกลัวคิดว่าอยู่กับยายลูกนั่งตักกันก็ได้ลูกหุ่นหุ่นเลิศไหมหุ่นเลิศไหมหุ่นดีเนาะมดบอกแนะนำอาจารย์ที่อันนี้เป็นตับอ๋อเมื่อกี้เขาบอกแล้วตับเธอได้กี่ตับล่ะเขาได้หลายตับเขาบอกเออผู้ตายขอโทษสิโอ้ยนิดๆหน่อยๆก็เอาหงหลานหลานเรียกเขายายแล้วเรียกอาม่าหรืออากงอ่ะให้เลือกอาม่ากับอากงเอาอะไรอากงไอ้แม่นี่เดี๋ยวปีหน้าเขาแต่งงานแล้วนะเขาก็เรื่องของเขาจะเกี่ยวอะไรกับกูล่ะปีนี้ยังไม่ได้แต่งก็ไม่เป็นไรเนี่ยโอ้กูตายกูตายทำไมเธอเหมือนอากงเลยต้องมาทีหนึ่งสองลูกเพราะเด็กเพราะหลานหนูไม่พิการค่ะเอออาตามีลูกเดียวเหรอคะลูกจะหยิบมาฟาดหน้าเลยน้ำจิ้มโบราณเขาอร่อยนะอืมไปซื้อที่เป็นขวดๆมาเหรอคะโมจ๋าโมช่วยเอาไข่ตอกปากอาจารย์หน่อยเอาไข่ดิบเนี่ยตอกที่ปากพอเหรอคะเอาคู่เขาจะได้รู้ว่าเราไปตอกใบโทษนะอาจารย์ไม่ต้องไปซื้อตลาดก็ได้ถั่วแดงเนี่ยตลาดเพียบนี่ไม่ใช่ถั่วแดงนะคะถั่วอะไรคะอันนี้ถั่วดำค่ะเอาน้ำลายไหลแล้วป่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดามอลลี่วันนี้เรามีเมนูสลัดทูน่าลุยสวนรับรองอร่อยจนต้องขอเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะเริ่มจากใส่พริกขี้หนูสวนกระเทียมสับและรากผักชีสับเติมน้ำมะนาวเกลือน้ำตาลทรายน้ำต้มสุกและสลัดครีมดามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดมันเป็นเงาน่ารับประทานใช้เป็นน้ำสลัดจานโปรดและสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเตรียมไว้เป็นสลัดครีมจากนั้นนำแผ่นปอเปี๊ยะยวนจุ่มน้ำให้ทั่วแผ่นนำขึ้นวางไว้บนภาชนะเรียงผักสดตามชอบและทูน่าจับแผ่นแป้งม้วนให้แน่นแล้วหั่นครึ่งจัดเสิร์ฟพร้อมกับสลัดครีมซีฟู้ดเห็นไหมล่ะคะว่าทำง่ายนิดเดียวใช้เวลาไม่นานกับเมนูสลัดทูน่าลุยสวนรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศอาจารย์ที่รายการเลยยังไม่รู้ที่รายการเลย
เต็มปากเต็มคำโอ้พี่น่าเสียงเก่งก็เต็มปากเลยพี่น่าเสียงรายการเสียงเก่งมารายการโอ้โลโก้รายการเต็มปากเต็มคำเห็นไหมโอ้โหคอนเซ็ปต์มันคือคอนเซ็ปต์ไม่มีไงพอพี่กองพูดปุ๊บคนทั้งหมดมองเลยนะนี่ค่ะเตรียมของมาฝากกล้องเพราะว่าวันนี้มาถึงที่ร้านเป็นไรคะอาจารย์ก็อยากจะแนะนำเพราะพี่คิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นสิ่งที่กล้องชอบจานเหรอคะก็เห็นยกมาอย่างเดียวแม่ก็ยกมาเรียงให้เห็นไงเพราะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟใช่ไหมก็ตั้งใจทำนี่โทษนะอาจารย์ไปซื้อตลาดก็ได้ถั่วแดงเนี่ยตลาดเพียบเข้าใจผิดหมดเลยค่ะนี่ไม่ใช่ถั่วแดงนะคะถั่วอะไรคะอันนี้ถั่วดำค่ะโอ้ยน้ำลายไหลแล้วป่ะพอพูดถึงถั่วดำแล้วอ้าวนะคะกินอยู่ทุกวันทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องบ้าหรือมันก็ไม่กินอันนี้เรียกว่าน้ำแข็งนะคะหรอนี่น้ำแข็งร้านหนูนี่คะไม่ใช่ทำไมก็ซื้อร้านลาดหน้าตรงนี้ไม่ใช่อาจารย์โกหกนี่ไม่ว่าเลยนะร้านหนูหนูจำน้ำแข็งร้านหนูได้เออจำแล้วลูกก้อนด้วยนะเขาว่าเพราะใช้น้ำประปาทำไม่ใช่สั่งมาเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปตักไหวไหมเนี่ยท่านบรรจงอย่าค่อยๆทำตัวก็ตักไม่ไหวเราก็ใส่น้ำหวานลงไปหน่อยนึงไม่ต้องเยอะเราไม่ใส่เยอะเพราะน้ำหวานนี่มีสปอนเซอร์ไหมคะไม่มีค่ะควรจะรีบเข้ามานะคะรายการนี้ค่ะใช่ค่ะเลยอันนี้อะไรคะอันนี้น้ำกะทิค่ะกะทิที่เป็นกะทิชื่อที่เกาะเกาะควรจะเข้ามานะคะไม่ค่ะเดี๋ยวใช้กะทิอัมวาค่ะจะทำกูสปันหลุดจะอีปากไม่ดีเนี่ยกระเทียมมาวาอร่อยที่สุดเออของฉันเค็มสีเลยเค็มทำไมเค็มอ่ะเค็มของฉันเค็มเยี่ยวเค็มทำไมของฉันเค็มอ่ะเค็มกินน้ำแกกินน้ำเหรอเทน้ำเลยเหรอแล้วก็จะทำไมเค็มเค็มแกล้งฉันสารพัดเลยวันนี้มีบุคคลท่านหนึ่งฝากคลิปความคิดถึงอยากจะสานสัมพันธ์ต่อสนใจไหมอยากเจอเขาไหมเขาบอกเขาไม่เจอเธอนานแล้วเปิดไปที่ไหนล่ะคลิปมาดูเลยดูพี่ก้องเขาชอบลวนลามทีมงานจริงไหมพี่ก้องชอบลวนลามทีมงานไหมเนี่ยขอแก้ตัวแทนเพื่อนเลยว่าไม่จริงถ้าต่อหน้าค่ะรับหลังไม่เหลือนะคะระวังด้วยค่ะทุกคนควรใส่เกงแบบที่เป็นเหล็กค่ะแล้วเขาชอบด่าลูกน้องจริงป่ะคะเขาชอบด่าลูกน้องแล้วเขาก็ด่าซ้ำด่าใหม่ด่าอีกด่าเหมือนว่าเพิ่งด่าครั้งแรกเหมือนไม่เคยด่าไม่เคยดุอะไรเลยทุกอย่างที่พี่ก้องทำพี่ก้องมีความเชื่อว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเสมอค่ะเธอชอบลวนลามทีมงานพวกผู้ชายไล่จับเป้าเขาบ้างจับก้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยตากล้องตากล้องก็ถูกวัดขนาดหมดเลยจริงก็ตากล้องมันเป็นการทักทายทักทายก็เช็คแฮนด์ก็จับมือก็ไม่ได้จับกันบ้างบางคนละประเพณีก็หลังเช็คแฮนด์เราเป็นเราไม่ใช่ประเพณีอย่างเขาเราเป็นเราก็จับเป้าใช่ไหมหรออย่างเงี้ยเหรอคะลองทักทายลองทักทายสวัสดีค่ะนี่คือไอดอลของเราเลยต่อไปเดินไปเจอวินมอเตอร์ไซค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าเราติดสนุกกับเขานะเราไม่รังเกียจเขาเพราะเรากล้าจับเป้าเขาไม่เอาแล้วใครอีกเรื่องหนึ่งมีคนก็บอกว่าที่บริษัทเธอพอเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็ด่าโอ้มาถึงบริษัทก็จะแกล้งทำเป็นวุ่นวายตีโน่นตีนี่ด่าลูกน้องไปก่อนจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงค่ะเพราะว่าจริงจะพูดใดๆแล้วต้องมีเหตุผลจามเราจะตีปุ๊บต้องมีเหตุผลในการที่ตีเขาหรือว่าเขาเคยด่าแต่4ทุ่มถึง8โมงเช้าด่าเคยด่าจริงอู้ตายเคยไปงานอีเวนต์ที่เชียงใหม่ด่าจริงไปนอนที่โรงแรมที่เชียงใหม่คุมงานสร้างฉากแล้วพอวันจริงที่เซตอัพวันที่เกิดเรื่องไปถึงปุ๊บฉากมาแล้วฉากคือไม่ได้คุณภาพทุกอย่างล้มหมดทุกอย่างเละมากแย่มากจะไม่ให้ด่าไงนั่นแสดงว่าก้องเป็นคนรักคุณภาพและมาตรฐานการทำงานสูงมากถูกต้องค่ะคืออย่างนี้หนูคิดว่างานอ้ยไฟดับเว้ยไฟดับอุ้ยอาจารย์เมย์อาจารย์ไฟดับๆนี่มันใช้ในงานในรายการของอาจารย์ล่ะเนี่ยลองด่าดูลองดูสิเทสกันด่าเนี่ยเริ่มเลยยังไม่ทันไรเลยเห็นไหมแค่ไฟหยับเท่านั้นก็ด่าแล้วยังไม่ทันจะอะไรเลยและดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพูดว่าค่อยๆแก้ไขนะคะ
คือพวกเราต้อง positive thinking ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเป็นแบบ positive feeling พวกเราเป็นพวกสุขนิยมอ่ะเราเลยบอกเขาว่าค่อยๆแก้ไขแก้ไหวพอไม่อาจปุ๊บเอาเรื่องออร์แกไนซ์ก่อนไหมไม่แค่กันไหมคะเอาออร์แกไนซ์ต่อออร์แกไนซ์ค้างอยู่หรือว่าสมัยนี้นะอาจารย์การทำงานมันอยู่ที่คุณภาพถ้าคุณภาพเราถึงแล้วก็เรามีจุดเด่นนะมันก็ทำให้คนเป็นจ้างเราเห็นไฟเห็นอ่ะเขาบอกว่าก้องปิยะชกกับยิ่งศักดิ์จะว่ายังไงเอาป่ะกล้าป่ะล่ะอาจารย์ไปไหมล่ะเอาป่ะล่ะไปไหมล่ะเดี๋ยวกำหมัดก็ผิดแล้วเลยกล้าป่ะล่ะกล้าป่ะล่ะช่วยโค้ชซับหน้าคนชวนหน่อยอ่ะช่วยโค้ชซับเอาละมึงใส่เสียงซาวหน่อยเลยท่าอะไรคะฉลามเนี่ยไม่ได้หรอไอ้นี่มันเพลงงานซ่อมอ้าวไม่ใช่หรอไม่ได้ดราม่านะแต่เป็นความรู้สึกรู้จักคุณก้องปิยะมานานมากทำงานด้วยกันมาตั้งเยอะตั้งแยะน้องก้องมีน้ำใจเป็นคนที่รักคนมากมายไก่กองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้โหมดดราม่าอันนี้พูดเรื่องจริงอาจารย์เหมือนด่าอาจารย์ตลอดว่ะคืออย่างนี้ค่ะก้องมาทางนี้สิคืออย่างนี้ใกล้ทำไมงานไหนก็อันนี้ก็ใกล้ไปไหมนี่มันอย่าใกล้มากคนดูก็กลัวคืออย่างนี้ก็อย่างนี้จะต้องบอกว่าคุณก้องอ่ะรวยล้นฟ้า งานการต่างๆนะบางงานก้องก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องเอาเงินมาให้หนูนะมิตรภาพสำคัญกว่าความรักสำคัญกว่านี่คุณผู้ชมดูสิวันนี้เรามานั่งนะเนี่ยจัดอาหารขนาดนี้เรียกว่าก้องไม่เคยใครกินฟรีเยอะขนาดนี้เลยไม่ใช่เดี๋ยวเก็บเงินจากคนที่ประสานงานค่ะอ๋อเก็บเงินเหรองั้นเด้นขอถอนคำพูดหมดเลยนะคะทั้งหมดนะคะก้องอาจารย์ดีใจอ่ะที่วันนี้ได้กินข้าวกับก้องอยากให้กล้องเซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกไปเก็บที่บ้านต้องเซ็นว่าไงคะจานแค่ลายเซ็นต้องเขียนอวยพรไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับเอาแค่ลายเซ็นให้เขียนคำนิยมไหมลายเซ็นคำไม่อะไรลายเซ็นเขียนเสร็จปุ๊บตอบด้วยจานทันทีเขียนว่าอะไรลายเซ็นฉันว่าที่พี่ผัดไทยพูดจริงโอเควันนี้ขอบคุณก้องนะจบรายการแล้วขอบคุณก้องมากนะคะอย่าลืมพบกันนะทุกวันศุกร์4โมงครึ่งแบบนี้ทางช่อง Workpoint หมายเลข23กับรายการเต็มปากเต็มคำวันนี้ลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นคนชอบสะสมกางเกงในแปลกๆนะจริงหรอแบบพูดจาไม่ดีเดี๋ยวมันต้องแยกระหว่างพูดจาไม่ดีกับเรื่องจริงพูดจาไม่ดีสีแปลกๆอาจารย์มีหมดพูดจาไม่ดี